ทีมสัตวแพทย์รายงานข้อมูลสุขภาพลูกช้างป่าน้องพรายเดือนอุทยานแห่งชาติทับลานรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของลูกช้างป่าน้องพรายเดือนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคเฮอร์บีไวรัสในช้างให้ผลเป็นลบไม่พบเชื้อค่ะวันนี้ยังตรวจพบจุดขาวบนลิ้นของลูกช้างแต่อุณหภูมิร่างกายกลับมาปกติแล้วลูกช้างมีความอยากกินนมปกติแต่เนื่องจากอุจจาระเหลวเป็นสีเหลืองออกเขียวจึงลดปริมาณนมต่อมื้อสลับกับให้เกลือแร่แบบกินปัสสาวะปกติพบอาการท้องอืดเป็นบางช่วงโดยในระหว่างวันเจ้าหน้าที่พาเดินเล่นช้าๆโดยยังอยู่บนอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลาทำความสะอาดลดความชื้นของเฟือกทำการเปลี่ยนถุงหุ้มเฟือกเพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกทีมสัตวแพทย์ให้ยาฉีดลดปวดลดอักเสบทำการเสริมแคลเซียมโปรไบโอติกและทำความสะอาดสะดือทำการใช้เครื่องปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดปวดลดอักเสบและระบบดูแลกระดูกควบคู่กับการรักษาทางยาทั้งนี้อาการโดยรวมยังเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสัตวแพทย์จะมีการประเมินอาการวันต่อวันค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลช่วยเหลือน้องพรายเดือนกันนะคะขอขอบคุณรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและขอบคุณคลิปจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะเดี๋ยวตอนแรกก้าวอยู่ตอนแรกก้าวตามนี้น่าจะเหนื่อยI'm
ไปเองเลยหรอลูกมันซ่อนไปครับเดี๋ยวหมดแล้ว